ไม่เหมือนใครของเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมปันรักปันสุขให้น้องปี3ที่มีทีมดารานักแสดงมาจัดกิจกรรมมอบความสุขและเสียงหัวเราะให้แก่น้องๆจากมูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาได้มีโอกาสมาทัศนศึกษานอกสถานที่อย่างน้อยปีละครั้งวันนี้ทีมข่าวสุขชาวบ้านเทียนเอ็นทวีปนะคะพาผู้ชมมาอยู่ที่นี่เลยค่ะหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีแห่งนี้นะคะที่นี่มีกิจกรรมดีๆจากทีมดารานักแสดงนะคะรวมไปถึงสื่อมวลชนค่ะที่จะมาแบ่งปันความสุขให้กับน้องๆที่กำลังป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะคะเพื่อให้น้องๆเหล่านี้นะคะได้มีโอกาสสัมผัสความสุขผ่านกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมหลากหลายอย่างเพลงที่ผู้ชมได้ยินอยู่นี้นะคะก็เป็นเพลงจากทีมดารานักแสดงผ่านวงมโหระทึกนั่นเองค่ะนอกจากจะมีการแสดงวงดนตรีมโหระทึกภายในกิจกรรมปันรักปันสุขให้น้องปี3กับทีมดารานักแสดงแล้วยังมีกิจกรรมปล่อยเต่าคืนสู่ท้องทะเลเพื่อให้น้องๆได้รู้จักเป็นส่วนหนึ่งของผู้ให้โดยการคืนความสมดุลทางระบบนิเวศสู่ธรรมชาติเป็นโครงการคิดนี่คิดแคมป์ครับเป็นวันปีนี้ก็มาปล่อยเต่าที่สัตหีบครับก็รู้สึกสนุกสนานครับได้เห็นเต่าที่เราได้อนุรักษ์แล้วก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติครับเพราะปกติก็เราจะต้องไปหาหมอทุกเดือนอยู่แล้วครับก็เหมือนเป็นการได้มาเปิดหูเปิดตาที่อื่นที่ไม่ใช่โรงพยาบาลครับอย่างความรู้สึกของทีมดารานักแสดงส่วนใหญ่ต่างรู้สึกประทับใจที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อมอบความสุขให้แก่น้องๆมีความสุขที่ได้ทั้งทำกิจกรรมดีๆในการปล่อยเต่าลงสู่ทะเลแล้วก็ทำให้เด็กๆมีความสุขเมื่อเห็นเขาเนี่ยเห็นรอยยิ้มเขาเห็นฟีลลิ่งที่แบบคือเขาเจ็บป่วยอยู่แล้วนะคะแต่ว่าพอเขาได้มาทำกิจกรรมแบบนี้มันทำให้เขาเบิกบานและดูสดใสขึ้นดีใจค่ะพันเอกนายแพทย์อดิศรลำเผาพงศ์หัวหน้าหน่วยโรคไตโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเปิดเผยว่าน้องๆที่มาร่วมกิจกรรมป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังและส่วนใหญ่มักจะขาดโอกาสที่ดีจากสังคมขาดโอกาสในการเรียนจึงเชื่อว่าการจัดกิจกรรมเช่นนี้ทุกปีจะทำให้พวกเขารู้สึกอบอุ่นและไม่เดียวดายและพยายามทำให้พวกเขาได้รู้ว่ายังมีผู้คนอีกจำนวนมากที่ยังคอยให้กำลังใจและสนับสนุนพวกเขาอยู่คือผมคิดว่าการจัดกิจกรรมเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นการได้ช่วยเหลือผู้ป่วยอีกหนึ่งมิติที่จะทำให้เขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจะไม่ใช่แค่การรักษาพยาบาลอย่างเดียวเป็นการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมนะครับเพราะฉะนั้นในการที่จัดกิจกรรมเนี่ยสิ่งที่เราต้องดูก็คือว่าเราสิ่งที่เราทำคือเราจะถามเด็กๆครับว่าสิ่งที่เขาอยากได้เนี่ยคืออะไรบ้างนะครับแล้วเราก็ปรึกษากับในทีมของเราแล้วเราก็ปรึกษากับหน่วยงานข้างเคียงครับนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและภาคเอกชนที่สามารถที่จะสนับสนุนสิ่งที่สำคัญก็คือถ้าเราอยากจะทำนะครับไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ครับอยากจะให้ร่วมสมทบทุนมูลนิธิโรคไตเด็กของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าครับแล้วก็ถ้าผู้ใดสนใจบริจาคอวัยวะก็บริจาคได้ที่สภากาชาดไทยครับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการมอบความสุขให้แก่เด็กๆเหล่านี้ได้โดยตรงแล้วยังเป็นการปลูกฝังให้พวกเขาได้รู้จักแบ่งปันและเป็นผู้ให้ในเวลาเดียวกันซึ่งสิ่งเหล่านี้จะคอยเป็นภูมิคุ้มกันสำคัญที่สามารถสร้างกำลังใจให้พวกเขาไม่ยอมแพ้ต่ออาการเจ็บป่วยแต่จะกลับกลายเป็นแรงผลักดันให้เด็กๆเหล่านี้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขปิยะสุวรรณเรืองถ่ายภาพเรวดีแซ่ตันสุขชาวบ้านรายงาน